ผมรีคอร์ดแล้วผมก็แชร์เรามาดูในส่วนที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการสอนชั่วโมงแรกไปทีนี้ก่อนที่เราจะไปสอนนะครับเราต้องมาวางแผนการสอนก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือจะมีในเรื่องของlesson plan lecture note นะครับแล้วก็วิจารณ์การสอนทีนี้เราจะมาดูในส่วนของ lesson plan นะครับในส่วนของ lesson plan เนี่ยในส่วนของการวางแผนการสอนเนี่ยนะครับในส่วนของภาควิชาเรานะครับก็จะมีระบบนะครับมีระบบเขาเรียกว่าระบบ IDC system นะครับระบบ IDC system นะครับนะระบบ IDC system ที่เข้ามากำกับในส่วนของ lesson plan นะครับอันนี้คนที่เป็นอาจารย์ที่ก่อตั้งภาควิชาเรานะครับในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการสอนแล้วก็ทางด้านศาสตร์ของทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมเลยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับก็คือดร.ชูศักดิ์เปลี่ยนผู้นะครับนะท่านก็กล่าวไว้ว่าความสุขในชีวิตการทํางานนั้นนะครับคงไม่มีอะไรที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความภูมิใจในงานที่สร้างขึ้นนะครับและงานนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการศึกษาอุตสาหกรรมและต่อสังคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปในส่วนของเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าจัดการเรียนการสอนเนาะในศาสตร์ของเราก็จะมีทั้งสองศาสตร์นะครับทั้งในเรื่องศาสตร์การสอนในเรื่องของอุตสาหกรรมและในส่วนของการมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของภาพรวมเนาะเวลาภาพรวมนะที่เวลาเราไปสอนนะครับมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับมันจะมีในส่วนของการสอนภาคทฤษฎีการสอนภาคปฏิบัตินะครับในส่วนของการสอนภาคปฏิบัติตอนนี้เราก็กําลังเริ่มเรียนกันอยู่นะครับในส่วนของเวิร์กช็อปนะครับนะเวิร์กช็อปแอนด์แลบนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราไปสอนช่างนะครับมันก็จะมีในส่วนของงานช่างอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ส่วนเนี่ยมันก็จะมาแมปปิ้งกันทีนี้พอมาแมปปิ้งกันเนี่ยเราจะเห็นวงกลมที่มันทับซ้อนกันนะครับถ้าการสอนทฤษฎีทับซ้อนกับการสอนภาคปฏิบัติในส่วนนี้เนาะการสอนทฤษฎีทับซ้อนกับการสอนภาคปฏิบัตินะครับเราจะเรียกว่า laboratory นะครับ instruction นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของการสอนทฤษฎีกับงานช่างอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นในส่วนของการวิสิตกับการเทรนนิ่งนะครับถ้าเป็นในส่วนของการสอนภาคปฏิบัติทับซ้อนกับงานช่างอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นการเวิร์กช็อปเทรนนิ่งแล้วถ้าเราเอาทั้ง3ส่วนมารวมกันเป็นจุดแกนกลางนะครับเขาจะเรียกว่าโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นโมดูลหนึ่งนะครับของ3ส่วนที่เอามารวมกันนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการเรียนการสอนในภาคปฏิบัตินะครับนะในส่วนของการสอนภาคปฏิบัตินะในส่วนการ practical เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยความสามารถทางกายนะครับนะแล้วก็จะมีความสามารถทางสมองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของแรงบันดาลใจนะครับนะก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับที่มันจะมาควบคุมในเรื่องของการเรียนการสอนในภาคปฏิบัตินะครับทีนี้แนวความคิดนะครับต่อการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินะครับนะมันก็จะมีอย่างที่เคยบอกไปก็คือจะมีการลงปฏิบัติแล้วนําไปสู่ทฤษฎีนะครับเนื้อหาทางทฤษฎีนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแนวความคิดต่อการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติก็คือเนื้อหาทางทฤษฎีลงไปสู่การลงมือปฏิบัตินะครับทีนี้ในส่วนของ learning domain นะครับเราก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็จะมี cognitive domain นะครับมี psychomotor domain นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ affective domain นะครับนะในส่วนสำหรับการประเมินการเรียนรู้นะครับเราก็จะนำในส่วนของเรื่องของบลูมเนาะเรื่องบลูมเท็กโซโนมีนะครับเข้ามามีส่วนช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้นะครับนะในส่วนของ
บลูมเท็กโซโนมีนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีคอกนิทีฟมีไซโคมอเตอร์แล้วก็เอฟเฟกตีฟนะครับในส่วนของเลเวลที่ไล่เนาะหรือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับเราจะไล่ตั้งแต่ในส่วนของรีเมมเบอร์ขึ้นไปนะครับนะมีรีเมมเบอร์ถ้าเป็นคอกนิทีฟเนาะรีเมมเบอร์อันเดอร์สแตนดิ้งแอพพลายนะครับวิเคราะห์ประเมินแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะครับถ้าในส่วนของไซโคมอเตอร์นะครับคือก็จะไล่ไปเลยนะครับนะตั้งแต่ observe นะครับ modeling นะครับ standard นะครับไล่ไปจนถึง coaching เลยนะครับส่วนในส่วนของ effective นะถ้าพูดง่าย effective ก็อาจจะเป็นถ้าเราพูดก็คือเหมือนกับพวกกิจวิสัยคุณธรรมจริยธรรมนะพวกนี้ก็จะวัดยากนิดนึงนะครับทีนี้เป้าหมายของการสอนช่างไฟฟ้านะครับช่างไฟฟ้าเนี่ยที่เราถ้าพูดถึงเป้าหมายการสอนช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องเป็นช่างไฟฟ้าที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพราะนั้นต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสกิลแล้วก็มีทั้งโนเลจนะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งสามฟันเฟืองนะครับนะทั้งสามฟันเฟืองก็จะประกอบกันแล้วก็จะหมุนไปพร้อมกันนะครับนะก็จะมีในส่วนของครูช่างในส่วนของครูช่างเนี่ยเราจะเป็นคุณครูช่างไฟฟ้าได้เนี่ยเราต้องมีความสามารถในการปฏิบัติแล้วก็มีความรู้ทางทฤษฎีนะครับต้องมีทั้งสองส่วนนะครับเพื่อมาเป็นการเกื้อหนุนให้กับในส่วนของครูช่างไฟฟ้านะครับนะเพราะนั้นเฟืองทั้งสามเฟืองก็จะขบไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้การสอนช่างไฟฟ้านะครับมันจะเป็นการสอนโดยใช้ความรู้ทางวิชาชีพอย่างเที่ยงตรงนะครับอย่างเที่ยงตรงนะครับและความสามารถในการปฏิบัติรวมกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเวลาการสอนช่างไฟฟ้าเราจะแบ่งเป็นการสอนทฤษฎีกับการสอนปฏิบัตินะครับจะแยกกันแต่ว่าเวลาทําทั้งสองอย่างไปร่วมกันมันจะล้อกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการสอนทฤษฎีช่างไฟนะครับมันจะเป็นวิธีการสอนเฉพาะเจาะจงนะครับสําหรับเนื้อหาที่จะต้องใช้ในเรื่องของความสามารถทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าเวกเตอร์แล้วก็ในเรื่องอื่นๆซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติทฤษฎีต้องพิสูจน์ได้ด้วยทางการปฏิบัตินะครับโดยไม่สามารถใช้วิธีการสอนอย่างปกติทั่วไปได้นะครับนะเราเลคเชอร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับเลคเชอร์เบสอย่างเดียวนะครับไม่ได้นะครับนะทีนี้ถ้าพูดถึงขั้นตอนของการวางแผนการสอนเนาะอันดับแรกเราต้องมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ในส่วนของยูนิตก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราวิเคราะห์ในส่วนของยูนิตแล้วหรือว่าบทเนาะหรือว่าเป็นหน่วยย่อยแล้วนะครับเราต้องมาตั้งวัตถุประสงค์ทั่วไปของแต่ละยูนิตก่อนนะครับพอเราตั้งวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่ละยูนิตแล้วเราก็มาอ่านทําความเข้าใจในเนื้อหานะครับที่จะต้องสอนพอเราอ่านเนื้อหาทำความเข้าใจเราต้องสอนแล้วจากนั้นเราก็มากําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับของแต่ละวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับกล่องสีน้ําเงินมันจะย้อนกลับไปถึงกล่องสีเทานะครับว่าเราจะตั้งวัตถุประสงค์ให้มันสอดคล้องกันยังไงวัตถุประสงค์เฉพาะก็คือถ้าเอาแบบพูดแบบภาษาแบบง่ายๆนะไม่ต้องศัพท์มีศาสตร์เยอะคือจะให้เขาปฏิบัติอะไรให้มันสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับจากนั้นเราก็มาวางแผนการสอนนะครับว่าเราจะสอนเขาอย่างไรให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะและวัตถุประสงค์ทั่วไปจากนั้นเราก็มาสรุปประเมินการสอนนะครับของตนเองพร้อมทั้งแนวทางในการพัฒนาการสอนในครั้งถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการวางแผนการสอนนะครับแต่ละยูนิตเพราะว่าหนึ่งวิชาเนี่ยมันจะมียูนิตย่อยๆใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเราต้องมาวางแผนแต่ละยูนิตนะครับย่อยๆออกไปนะครับทีนี้ขั้นตอนในการวางแผนการสอนนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพรวมใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์แมตของอาจารย์คมกิจก็อาจจะมีปลีกย่อยเนาะในการวัดประเมินผลคุณใช้การวัดอะไรนะครับได้ผลยังไงบ้างนะครับนะมาดูขั้นตอนการวางแผนการสอนนะครับก็จะมีขั้นแรกก็คือเตรียมคําอธิบายรายวิชาก่อนนะครับเราต้องเตรียมคําอธิบายรายวิชานะครับหรือว่า course description นะครับต้องเตรียมคําอธิบายรายวิชาก่อนนะครับเราอาจจะไปคัดลอกจากหลายๆหนังสือหลายๆเล่มมาหรือว่าข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่งข้อมูลมาแล้วเรามาเขียนเป็น course description ของเราเองก็ได้นะครับ
นะจากนั้นเราก็มาจัดทำยูนิตอนาลิซิสนะครับมาวิเคราะห์แต่ละบทแล้วเราก็มาจัดทำท็อปิกอนาลิซิสนะครับนะเป็นตัวท็อปิกจากนั้นเราก็มาเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับสำหรับแต่ละท็อปิกนะครับพอเรากำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปแล้วเราก็มากำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับของแต่ละวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับจากนั้นเราก็เขียนแผนการสอนนะครับนะในส่วนของแผนการสอนนะครับก็คือกิจกรรมตัวที่ต้องมีกอไก่2ตัวนะครับกิจกรรมการสอนก็จะแบ่งเป็นในส่วนของ IDC ในส่วนของ IDC นะครับเราจะแบ่งเป็น I ก็คือ Introduction นะครับจะเป็นขั้นสร้างแรงจูงใจนะครับเราเจอนักเรียนในคาบนี้นะครับเราจะต้องมีการ Introduction ก่อนนะครับให้เข้าเรื่องจากนั้น Development นะครับขั้นการสอนเราต้องมีกระบวนการวิธีการสอนนะครับจากนั้น Consolidation นะครับขั้นตอกย้ำนะครับเราต้องมีการย้ำมีการทวนกลับถามกลับนะครับว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราสอนไปหรือเปล่าจากนั้นนะครับในส่วนของส่วนที่4ก็คือขั้นสรุปและทบทวนนะครับเราอาจจะมีงานเป็นการเช็คลิสต์ว่าวันนี้เราสอนเป็นยังไงบ้างมีคําถามท้ายการทดลองมีแบบฝึกหัดหลังจากเรียนไปแล้วเพื่อเป็นการทวนว่าวันเนี้ยที่เราเขียนแผนการสอนมาที่เราสอนเนี่ยมันเป็นไปตามแผนของเราหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็มาเขียนเลคเชอร์โน้ตนะครับเราก็มาเขียนเลคเชอร์โน้ตนะครับพอเราวางแผนการเขียนแผนการสอนเสร็จกิจกรรมการสอนเสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนเลคเชอร์โน้ตนะครับอย่างที่บอกไปเลคเชอร์โน้ตไม่ใช่มีการเอาข้อมูลจากในหนังสือทั้งหมดเอาลงมาใส่ในกระดาษนะครับนะเราจะโน้ตสิ่งที่สําคัญเอาไว้นะครับนะครับแล้วก็ส่งตัวอย่างให้ดูคร่าวๆไปแล้วนะครับทีนี้อ่ะมาดูนะครับตัวอย่างเนาะยูนิตอนาลิซิสนะครับโดยใช้ยูนิตแพลนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ในส่วนของยูนิตที่3นะครับโดยยูนิตที่3เนี่ยมันคือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับก็แบ่งออกเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กแล้วก็โครงสร้างของต้นกำเนิดแรงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านะครับวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับก็จะแบ่งเป็นผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ผู้เรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างของต้นกำเนิดแรงดันไฟฟ้าอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปคือถ้าผู้เรียนหลังจากเรียนผ่านหน่วยที่3ไปแล้วนะครับผู้เรียนจะต้องเข้าใจใน3เรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับทีนี้ในส่วนวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับนะมันจะเป็นการกําหนดเป้าหมายการสอนในเชิงนามธรรมนะครับเราก็จะเอาในเรื่องของบูมเท็กโซโนมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับคําของบูมเข้ามาใช้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของบูมที่เป็นบูมตัวเก่าอยู่นะครับรู้เข้าใจนําไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ประเมินนะครับอันนี้เป็นในส่วนของบูมนะครับเราจะกําหนดเป้าหมายโดยใช้คําพวกนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับว่าเราจะเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไปอย่างไงนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เฉพาะหรือเชิงพฤติกรรมนะครับจะเป็นการกําหนดเป้าหมายการสอนนะครับโดยระบุพฤติกรรมลงไปนะครับการระบุพฤติกรรมลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นคํากริยานะครับที่สามารถประเมินได้นะครับเช่นอธิบายได้คำนวณได้นะครับบอกได้นะครับพวกนี้จะเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับอ่ะอันนี้มาดูตัวอย่างเต็มๆนะครับในส่วนของ lesson plan นะครับเมื่อครู่นี้เราพูดถึงเราพูดถึงยูนิตเราพูดถึงวัตถุประสงค์ทั่วไปทีนี้มาดูวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับวัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยก็คือผู้เรียนสามารถบอกความหมายของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับเขาเข้าใจแล้วเพราะนั้นเขาต้องบอกได้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการเหนี่ยวนําจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เพราะนั้นผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเกิดไฟฟ้าเหนี่ยวนําได้ผู้เรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างของต้นกําเนิดแรงดันไฟฟ้าวัตถุประสงค์เฉพาะผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของต้นกําเนิดแรงดันไฟฟ้าได้
ครับวิธีการสอนนี่ก็เป็นอาจจะเป็นวิธีแบบบรรยายอันนี้มันแค่ยูนิตเดียวนะสั้นๆให้รู้ว่าวิธีการเขียนยังไงวัตถุประสงค์นะครับทั่วไปหนึ่งข้อก็สามารถมีวัตถุประสงค์เฉพาะหนึ่งข้อหรือสองข้อก็ได้นะครับให้มันล้อกันนะครับล้อร้อยเรียงกันนะครับทีนี้การเขียนแผนการสอนนะครับเราจะต้องนําวัตถุประสงค์เฉพาะมาวิเคราะห์กิจกรรมนะครับนะสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าวัตถุประสงค์เฉพาะหรือว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเราเนี่ยการสอนของเราเนี่ยเราจะใช้การสอนแบบไหนดีนะครับสัปดาห์นี้เราจะใช้การสอนแบบบรรยายดีไหมเหมาะสมไหมหรือว่าเราจะสอนแบบให้เรายกตัวอย่างหรือว่าจะสอนแบบสาธิตหรือว่าจะสอนแบบแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เขียนแผนการสอนไปเราไปเจอเด็กชั่วโมงแรกแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าครั้งต่อไปจะต้องสอนยังไงนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือว่าวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวแผนการสอนนะครับในส่วนแรกของการสร้างแรงจูงใจก่อนนะครับ introduction นะครับนะเราก็จะต้องพูดถึงเขาโครงการเรียนในส่วนเขาโครงการเรียนเนี่ยเราก็จะต้องมีส่วนในส่วนของการเล้าความสนใจเข้ามาด้วยแล้วก็การเชื่อมโยงจากเรื่องเดิมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะครับเรามาเชื่อมโยงกับสัปดาห์นี้นะครับก็คือเขาโครงการเรียนเนี่ยว่าเขาโครงการเรียนของสัปดาห์นี้เราจะเรียนอะไรย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราเรียนอะไรหรือว่าพื้นฐานเดิมจากนั้นก็เร้าความสนใจของผู้เรียนอาจจะมีเกมก่อนเรียนหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมอะไรก่อนเรียนนะครับนะเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนก่อนนะครับในส่วนของขั้นของ development นะครับในส่วนของการสอนนะครับเราก็จะสอนเนื้อหาตามท็อปิกที่กำหนดนะครับโดยที่เราจะเน้นการสอนที่บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของท็อปิกนั้นๆนะครับเช่นจะมีการทั้งการสอนบรรยายนะครับการถามตอบการทำโจทย์แล้วก็การสอนนะครับจะรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนนะครับที่ให้มันบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะเนาะนะครับเราอาจจะมีในเรื่องของการถามตอบมีในเรื่องของการสอนแบบบรรยายมีเกมมีเป็นการบอกว่าเวลาเราไปสอนนะครับเราจะใช้เทคนิคการสอนทุกอย่างเลยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีการทําโจทย์ฝึกทําโจทย์ที่เราให้นะครับการทําโจทย์ไม่ใช่โยนโจทย์ไปถึงปุ๊บแล้วปล่อยให้เด็กนั่งทํานะเราจะต้องมีการตรวจดูมีการทวนสอบมีการอะไรนะครับเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมันมีในเรื่องของสื่อมีในเรื่องขครับองแอปพลิเคชันต่างๆแล้วนะครับตัวนี้เอาแอปพลิเคชันต่างๆมาช่วยในการจัดเรียนการสอนได้ขั้นตอกย้ำนะเราอาจจะต้องตอกย้ำความรู้ในการสอนแล้วก็ตรวจสอบว่ามันบรรลุไปตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่เราตั้งไว้ไหม
อาจจะมีการบ้านเนาะมีแบบฝึกหัดในชั้นเรียนมีการถามตอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ให้มันควบคู่นะครับผสมผสานกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบในเรื่องของในขั้นที่เราจะย้ําเขาว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือตามแผนการสอนที่เราคิดเอาไว้ได้อย่างไรว่าวันนี้บรรลุไหมนะครับในส่วนของขั้นสรุปนะครับหรือขั้นทบทวนนะครับเราอาจจะต้องสรุปความรู้เนื้อหาในการสอนนะครับเราสรุปวันนี้เรียนอะไรบ้างเรียนเรื่อง A เรื่อง B เรื่อง C มันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้ในอนาคตจากนั้นเราก็เกริ่นในเนื้อหาใหม่ในสัปดาห์ถัดไปว่าเราจะต้องสอนอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะสอนวันที่สอนเรื่อง A แล้วสัปดาห์หน้าจะสอนเรื่อง B นะมันจะมีความสัมพันธ์กับเรื่อง A นะเพราะนั้นถ้าใครก็รบกวนนะเรียนมาก่อนลองอ่านลองอะไรมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีคําถามมาตั้งคําถามกันภายในห้องนะครับนั้นก็เป็นการสรุปเนื้อหาในการสอนนะครับอีกอย่างเป็นการเช็คลิสต์ได้ด้วยนะครับว่าที่สอนมาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจไหมนะครับเนาะอาจจะสรุปโดยการอภิปรายเป็นกลุ่มนั่งจับกลุ่มการถอดบทเรียนออกมาว่าสัปดาห์นี้เรียนไปแล้วเป็นยังไงสัก10 นาที15 นาทีก่อนเลิกอะไรเงี้ยนะครับว่าผู้เรียนได้อะไรบ้างนะครับให้เขาสะท้อนออกมานะครับอันนี้นะครับในช่องกิจกรรมผู้เรียนนะครับผมแนะนําว่ายังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง100%นะครับเราต้องให้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับนะฟังบรรยายเนี่ยบรรยายเรื่องอะไรนะครับเนาะคุณไปดูตัวอย่างที่ผมให้นะอันนี้เป็นแค่ตัว activity นะครับเป็นภาพให้เห็นเฉยๆว่า introduction จะมีถึงอะไร intro ก็คือกล่าวถึงแหล่งกำเนิดนะแสดงโครงสร้างเนื้อหาที่จะเรียนภายในวันนี้เนาะคุณอาจจะมี mind mapping ทุกสัปดาห์ก็ได้ว่าคุณจะเรียนอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นย้ำอาจจะมีการถามถึงหลักการมีการถามตอบภายในห้องนะครับในส่วนของขั้นสรุปก็คือจะมีสรุปเนื้อหาที่สอนไปวันนี้ให้เขามีการสรุปกันให้เขามาอภิปรายกันนะครับนอกจากเขาฟังบรรยายเฉยๆนะผมมองว่าไอ้กิจกรรมตัวนี้มันยังไม่ได้100%นะครับแค่เป็นแนวเริ่มต้นเท่านั้นจริงๆมันต้องมีมากกว่านี้แล้วอาจจะกําหนดเวลาเนาะ3 ชั่วโมงอินโทรกี่นาทีเดเวลลอปกี่นาทีขั้นย้ํากี่นาทีสรุปกี่นาทีนะใน3 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงนะครับทีนี้ในส่วนของ lecture note นะครับเวลาเราเขียน lecture note นะครับในส่วน lecture note เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละวัตถุประสงค์ทั่วไปเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนการสอนนะครับก็จะมีในส่วนใน lecture note นะก็จะมี introduction ที่มันขั้นของการสร้างแรงจูงใจมีขั้นของการสอนในขั้นของ develop นะครับพร้อมรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําให้บรรลุนะครับวัตถุประสงค์แต่ละข้อแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับแต่ที่บอกไปเลคชั่นโน้ตไม่ใช่การเอาตัวหนังสือจากในหนังสือมาแปะนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างกิจกรรมหรือว่าเราสรุปมาแล้วว่าเราจะสอนอะไรนะครับในแต่ละข้อขั้นย้ําเราต้องให้รายละเอียดนะครับว่ากิจกรรมที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างจากนั้นสุดท้ายก็สรุปทบทวนนะครับจะมีโจทย์ให้หน้าไหนมีโจทย์กี่ข้ออะไรเงี้ยมีสรุปอะไรตรงนี้ก็ว่าไปนะครับอย่างในส่วนเลคชั่นโน้ตอันนี้ก็เป็นในส่วนของการขยายนะครับในส่วนของ IDC System นะครับนะในส่วนของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยในการอินโทรนะเราต้องอย่างที่บอกไปเราต้องมีการ motivation นะครับมีการให้คอนเทนต์นะครับมีการพรีเซนต์คอนเทนต์เบื้องต้นจากนั้นในส่วนของการ develop นะครับเราต้องดีไซน์การจัดการเรียนการสอนในส่วนของ activity ในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ในส่วนของเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นย้ำนะเราอาจจะมีการย้ำที่ในจุดที่มันสำคัญนะครับในส่วนของจุดเช็คพอยต์นะครับต่างๆนะครับในส่วนของขั้นตอนสรุปเนาะเราอาจจะต้องมีการรีวิวนะในส่วนของเนื้อหานะครับในส่วนของคอนเทนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในครั้งถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการวางแผนการสอนนะครับทีนี้โจทย์ที่เราให้ไปก็คือในเรื่องของการสอนชั่วโมงแรกใช่ไหมครับตัว lesson plan ตัวนี้ผมสต็อปก่อนผมต้องแชร์สกรีนทั้งหมด
อันนี้ที่ผมให้ตัวอย่างไปนะครับเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะแนะนําแต่ละกลุ่มนะครับเขียนแผนการสอนนะครับนะเราไปเอามาเลยว่าจะวิชาอะไรแล้วจะหน่วยอะไรนะครับแต่ละกลุ่มเขียนแผนการสอนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราเอามานําเสนอกันนะครับในคาบถัดไปนะครับการสอนชั่วโมงแรกนะให้จินตนาการว่าเราจะต้องไปสอนในรายวิชานี้จริงๆเลยนะครับให้เราลองทําเลยนะอันนี้ผมให้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับคุณอาจจะไปปรับอะไรที่มากน้อยมากกว่านี้ก็ได้แล้วต้องทำเลคชั่นโน้ตด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้สอนจริงๆนะครับเดี๋ยวจะให้สอนจริงๆด้วยนะครับนะอันนี้เพราะนั้นไปเขียนแผนการสอนนะครับเขียนใส่ฟอร์แมตอาจารย์คมกิจก็ได้นะครับแต่ว่าในนั้นให้มี IDC เห็นครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีการประเมินการสอนชั่วโมงแรกนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมส่งตัวอย่างนี้ไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับกึ่งทฤษฎีล้วนนะครับแต่จริงเนี่ยสอนกำหนดจดบันทึกในเรื่องอะไรก็ให้รายละเอียดนะผมว่าตัวนั้นละเอียดมากกว่านะแต่เดี๋ยวผมก็จะอัพไปให้ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการประเมินนะครับประเมินนะครับเนี่ยในเรื่องของการสร้างบรรยากาศการแนะนำเนื้อหาวิชาการสร้างข้อตกลงการให้ข้อมูลทางการเรียนการประเมินผลร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้แบบประเมินตัวนี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้คุณไปเตรียมตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าผมจะขอดูแผนการสอนแต่ละกลุ่มนะครับผมจะขอดูแผนการสอนแต่ละกลุ่มแล้วผมจะขึ้นทฤษฎีการสอนเรื่องถัดไปขอดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ขอแล้วผมก็จะขึ้นทฤษฎีในเรื่องของการสอนครั้งถัดไปแล้วในครั้งถัดไปแล้วก็จะเริ่มอาทิตย์หน้าแล้วถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะเริ่มให้มาสอนการสอนชั่วโมงแรกนะครับเพราะนั้นเลือกตัวแทนมานะครับเห็นไหมครับอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับเห็นใส่ไหมถ้าไม่มีผมนอกเรื่องนิดนึงนะครับปูนพรุ่งนี้ตอนบ่ายว่างใช่ไหมครับพี่นัดกับไอ้น้องไนท์อ่ะเอาบอร์ดไปคืนเขาเด้อได้ครับไนท์มันว่างพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครึ่งลองนัดกันดูผลบอร์ดไปคืนเขานะครับผมคุณมีเบอร์นี่ป่ะเบอร์ของเจ้าหน้าที่คนนั้นป่ะผู้ชายของวิศวะไฟฟ้าเหรอครับเออวิวาอิเล็กอ่ะเบอร์วันนั้นอ่ะที่ให้ไปมีป่ะไม่มีฮะเออเดี๋ยวผมหาเบอร์ให้ได้ดูครับเออแจ้งเขาเนาะโอเคครับงั้นก็ถ้าไม่มีอะไรก็ประมาณนี้